Fusion p o d c a s t ตกับแน็กสิวก่อนสวัสดีครับผมแน็กนะฮะวันนี้เรามาฟังเรื่องสั้นกันสักเรื่องแล้วมาดูกันว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ในสมัยก่อนเนี่ยนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาได้กันว่ายุคตื่นทองก็คือทองเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลกลายเป็นที่นิยมและผู้คนก็พากันทําเหมือนขุดทองเพื่อหวังว่าจะร่ำรวยมั่งคั่งบางคนก็ทําได้จริงๆและกลายเป็นมหาเศรษฐี แต่บางคนก็ได้วันนิดวันหน่อยหรือไม่ได้เลยมีผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นหนึ่งในนักขุดทองเนี่นแหละฮะเขาลงมือขุดดินทําเหมืองทองเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อหวังว่าจะเจอขุมทรัพย์และร่ํารวยขึ้นมาได้เหมือนกับคนอื่นบ้างเขาขุดวันแล้ววันเล่าจนเวลาผ่านไปเขาเจอทองขึ้นมาจริงๆครับเขาดีใจมากๆหลังจากพยายามมาหลายเดือนได้เจอทองจริงๆด้วยแต่ด้วยความที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ไม่สามารถเจาทองนั้นออกมาจากพื้นดินได้ เขาเลยไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและคนในครอบครัวในการช่วยลงทุนซื้อเครื่องมือมาทําเหมืองต่อไปเราจะรวยกันแล้วนะเขาได้รับความช่วยเหลือจากญาติเขาอีกคนหนึ่งและรวบรวมเงินมากพอที่จะซื้อเครื่องมือในการขุดทองเหล่านั้นได้พวกเขามุ่งหน้ากลับไปที่เหมืองและลงมือขุดทองเหล่านั้นขึ้นมานี่เป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ต่อให้เสียเงินซื้ออุปกรณ์ไปมากแต่ทองจำนวนนี้ต้องพอคืนทุนได้แน,น่การขุดหลังจากนี้ไปจะสร้างกําไรให้เรามาหาศาลพวกเขาเริ่มลงมือ กับความฝันแห่งเหมืองทองนี้ด้วยความตื่นเต้นและขุดต่อไปอีกหลายขั้นรถแต่ผลปรากฏว่าเหมือนทองจะหมดเสี็จแล้วพวกเขาขุดต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีอะไรออกมาเลยนอกจากดินและความว่างเปล่าสุดท้ายแล้วหลังจากการค้นหาอย่างยาวนานและไร้ความหวังพวกเขาตัดสินใจยอมแพ้และเลิกขุดต่อพวกเขาขายอุปกรณ์ให้กับคนรับซื้อของเก่าไปในราคาไม่กี่ร้อยเหรียญและละทิ้งความฝันของการเป็นเศรษฐีเหมืองทองของพวกเขา กลับบ้านไปพร้อมกับกําไรแค่ไม่เท่าไหร่จากการทางานหลายเดือนแต่คนรับซื้อของเก่ามองเห็นโอกาสอะไรบางอย่างในเหตุการณ์นี้เขาจ้างวิศวกรเหมืองมาเช็คดูเหมืองที่สองคนนั้นได้ทําไว้เพื่อมาดูว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นหลังจะใช้เวลาศึกษาอยู่สักพักวิศวกรก็บอกว่าเส้นทางการขุดมันแค่เบี้ยวนิดหน่อยไม่ได้มีอะไระไร้ายแรงและที่สาคัญไปกว่านนั้นพวกเขาบอกว่าจากการคํานวณแล้วเนี่ยทองน่าจะอยู่ลึกลงไปอีกแค่3มฟุตเท่านั้นเอง ขุดต่อไปอีกนิดเดียวก็น่าจะเจอเหมืองทองขนาดใหญ่เลยแหละว่าไงนะหมายคมว่าสองคนนั้นเลิกขุดไปทั้งท้ง,งที่อีกสามฟุตก็เจอทองแล้วมั้งเหรอสองคนนั้นหาจากการเป็นเศรษฐีแค่สามฟุตเท่านั้นคนรับซื้อของเก่าลองเชื่อใจวิศวกรและขุดเหมืองต่อลงไปและวิศวกรพูดถูกเขาเจอเหมืองขนาดใหญ่มูลค่าหลายล้านดอลลาร์และกลายเป็นเศรษฐีในเวลาต่อมาเรื่องนี้สอนอะไรกับเราครับเอาง่ายๆเลยน่าจะเป็นการไม่ยอมแพ้ไม่หมดหวังถูกไหมฮะ เวลาที่เราทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะไม่เจอเรื่องยากลําบากท้อแท้สิ้นหวังเราต้องเจอกันหมดฮนะแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะยอมแพ้หรือสู้ต่อคนหลายคนยอมทิ้งความฝันตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันยากลําบากเหนื่อยและหนักหนามากเขารู้สึกว่ามันยากเกินไปและตัดสินใจยอมแพ้แต่เราก็จะไม่รู้ก็ได้ว่าความจริงเราอาจจะอยู่ใกล้เส้นชัยมากกว่าที่เราคิดครับแค่เราเพยายามอีกหน่อยสู้ต่อไปแค่อึดใจนึงเราอาจจะได้สิ่งที่เราคาดหวังมาตลอด คิดดูนะถ้าคุณกําลังแข่งวิ่งและคุณเห็นเส้นชัยอยู่ข้างหน้าคุณแล้วเนี่ยคุณจะหยุดวิ่งไหมฮะต่อให้คุณเหนื่อยมากๆจนแทบจะทนไม่ไหวแต่เส้นชัยมันอยู่ตรงหน้าคุณแบบแค่เอื้อมมือไปก็ถึงแล้วคุณจะหยุดไหมฮะคงไม่หยุดถูกไหมแค่ในเรื่องนี้มันไม่มีเส้นชัยเป็นรูปประมให้เราเห็นอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ได้ความว่ามันไม่มีอยู่จริงถูกไหมฮะแต่ถ้าเรายอมแพ้ไปเนี่ยก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นมาทําแทนเราเหมือนย้อนความฝันให้คนอื่น เพราะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยมันจะทิ้งร่องรอยไว้ให้คนตามเสมอและเขาสามารถมาสารต่อคุณและเอาความสําเร็จนั้นไปได้พอถึงตอนนั้นคุณไม่สามารถจะโทษอะไรได้แล้วนอกจากตัวเองคนที่ประสบความสําเร็จสร้างนวัตรกรรมหลายอย่างบนโลกส่วนมากก็ล้วนมาจากการเอาสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วบนโลกนี่แหละมาดัดแปลงมาทําให้ดีขึ้นและพวกเขาก็ร่ํารวยมาหาศาลจากการต่อยอดความคิดคนอื่นก็เหมือนกับคนรับซื้อของเก่าที่ต่อยอดจากงานของสองคนนั้นและประสบความสําเร็จ โดยที่ก็ต้องยอมยกเครดิตให้กับคนรับซื้อของเขาจริงๆเพราะถ้าสองคนนั้นยอมขุดต่อหรือลงทุนจ้างวิศวกรเพิ่มอีกสักหน่อยก็อาจจะกลายเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วก็ได้เรื่องเล่านี้มาจากหนังสือ Think and Grow Rich คิดแล้วรวยของนโปเลียน Hill นับว่าเป็นเรื่องเล่าระดับตำนานและเป็นบทเรียนแห่งความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยฮะใครสนใจก็ลองไปหาอ่านกันได้อย่าลืมแบ่งปันเนื้อหาและข้อคิดจากเรื่องนี้โดยการใช้ให้คนรอบข้างได้ดู และถ้าเกิดชอบเนื้อหาพัฒนาตัวเองแบบนี้เนี่ยก,ก็กดติดตามช่อง Fusion Thailand ไปได้เลยฮะมีคลิปสั้นๆเกี่ยวการพัฒนาตัวเองเนี่ยลงทุกวันอังคารและพฤหัสถ้าใครอยากให้พูดเรื่องอะไรหรือรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์ก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างเลยนะฮะผมเน็กไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ